สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปิ่นกับช่องปิ่นพาทัวร์นะคะวันนี้ปิ่นจะพามาไหว้พระและท้าวเวสสุวรรณที่วัดบางชันนะคะส่วนทางด้านหน้านี้ก็คือศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันค่ะวัดบางชันหรือเรียกเต็มๆอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดราชศรัทธาธรรมนะคะอยู่ที่แขวงคันนายาวค่ะเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครนะคะนี่ค่ะสำหรับสายมูไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันค่ะผู้คนก็เยอะเลยนะคะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันก่อนค่ะนี่ค่ะเดินตามมาเรื่อยๆเลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์เล็กนะคะเขาให้ปิดทองค่ะก็จะมีเติมน้ํามันนะคะก็มีจุดทำบุญเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะก็มีคนกำลังไหว้ขอพรกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อดอกไม้ธูปเทียนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้ขอพรกันนะคะเดินมาทางด้านนี้กันนะคะก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนเตรียมพร้อมสำหรับไว้ให้คนที่จะมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะคะบูชาธูปดอกไม้แดงผ้า3สีนะคะก็จะมีธูป9ดอกเทียนแดง1เล่มนะคะกุหลาบแดงก็จะ1ดอกหรือ3ดอกก็ได้นะคะแล้วก็ผ้าสีค่ะบูชาธูปเทียนดอกไม้แดงผ้า3สีตามกำลังศรัทธานะคะส่วนทางด้านนี้ถ้าอยากปลดหนี้ให้แกะผ้าสี3ผืนนะคะช่วงเวลา 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็กลางวันก็ให้ผูกผ้ามัดคำอธิษฐานนะคะกลางคืนปลดผ้าปลดทุกข์ปลดหนี้ค่ะสำหรับไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะขอให้ประสบความสำเร็จความโชคดีความร่ำรวยนะคะเขาก็ถวายน้ำแดงองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะขวดเล็กอยู่ที่15บาทขวดใหญ่30บาทเท่านั้นนะคะชุดขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะชุดละ99บาทค่ะทางด้านนี้นะคะชุดพานกุหลาบนะคะชุดละ200บาทเท่านั้นค่ะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะธูปเทียนกุหลาบแดงนะคะชุดที่หยิบมานี่ก็คือชุดตามกำลังศรัทธาค่ะเดี๋ยวเราจะไหว้ชุดนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้มารอบหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้ชุดใหญ่กันค่ะเดี๋ยวเราเดินมาทางด้านนี้กันนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีผู้คนเยอะแยะเลยนะคะที่มาไหว้กันนะคะขั้นตอนการไหว้ขอพรเราก็ต้องมาจุดธูปก่อนนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดพานกุหลาบแล้วก็ชุดขอพรนะคะก็จะมีน้ำแดงวางไว้นะคะสำหรับใครที่จะมาขอพรก็มาวางเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันนะคะสาธุนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดขอพรดอกดาวเรืองนะคะส่วนทางด้านนู้นจะเป็นชุดขอพรกุหลาบแดงนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามาท้องฟ้าก็เมฆมากนะคะก็ไม่ร้อนมากนะคะที่นี่ก็คือท้าวเวสสุวรรณโนที่วัดบางชันค่ะหลังจากที่เราไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะด้านหน้าก็จะมีการบูชาวัตถุมงคลนะคะอยู่ด้านบนศาลาค่ะฟังทั้งด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะคะฟังทั้งด้านนี้ก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงนะคะที่เราไปบูชามาเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่จะมาไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะก็จะมีผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนผ้าสามสีมาถวายนะคะแล้วก็น้ำแดงค่ะกลางวันเขาก็ให้มาผูกผ้านะคะกลางคืนก็ให้มาปลดผ้าค่ะก็คือเราจะได้ปลดทุกข์ปลดโศกปลดหนี้ปลดสินนะคะขอเชิญร่วมทำบุญบูรณาปฏิสังขรณ์หลังคาพระอุโบสถนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีจุดให้เราทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็เข้ามาด้านในของวัดบางชันนะคะภายในพระอุโบสถนะคะนี่ค่ะก็จะมีใส่บาตรประจำวันเกิดก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาดูทางด้านนี้กันค่ะเขาก็มีป้ายให้เราสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ให้เว้นระยะห่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตามมาทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดให้เราทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ให้เราไหว้พระด้วยค่ะสาธุตอนนี้เราก็เข้ามาไหว้พระภายในโบสถ์นะคะเราก็จะมาไหว้หลวงพ่อสุริโยไทยกันด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะสาธุหลังจากที่เราทำบุญไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็จะพามาเดินดูฝั่งทางด้านนี้กันค่ะเขาก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะเขาก็จะมีร้านน้ำร้านขายของกินค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดไหว้พระที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านนี้ก็จะมีลอตเตอรี่ขายด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาเดินดูฝั่งทางด้านนี้กันนะคะก็จะเป็นร้านค้าร้านขายของกินนะคะสําหรับใครที่ไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเดินดูของกินได้เลยนะคะเขาก็จะมีร้านค้าขายของตลอดแนวเลยนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของวัดบางชันภายในวันนี้นะคะที่เราพามาไหว้พระนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ